สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาสอนเรื่องวิธีการไม่ให้ตัวเส้นสโตรกย่อหรือขยายตามวัตถุนะฮะคนที่ใช้ Illustrator ก็จะประสบปัญหาเดียวกันก็คือเวลาเราทำเส้นสโตรกพร้อมกับตัววัตถุอันนี้คือเป็นตัววัตถุนะเพราะว่าผมคอนเวิร์ตตัวหนังสือเป็นไฟล์ภาพกราฟิกเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่นั้นมันก็คือพิมพ์อะไรไม่ได้แล้วเป็นไฟล์ภาพผมให้สมมุติว่าตัวนี้เป็นไฟล์ภาพนะฮะแต่งานอื่นของเพื่อนๆที่เป็นไฟล์ภาพก็จะใช้ได้แบบเดียวกันหมดเลยฮะก็เอาเลยนะเนื่องจากว่าเวลาเราทำเส้นประกอบกับวัตถุใช่ไหมแล้วเวลาเราย่อตัวเส้นเนี่ยมันจะขยายตามนะฮะเห็นปะคือพอเราทำขยายวัตถุไปตัวเส้นประกอบมันก็จะบางลงประมาณนี้ซึ่งก็นั่นแหละวิธีแก้ไม่ให้เส้นมันย่อหรือขยายตามวัตถุเรานะฮะก็ทำตามนี้นะอันดับแรกนะครับให้เราไปที่ Edit นะฮะแล้วก็ไปที่Preference แล้วก็ General นะครับจะขึ้นหน้าต่างนี้ขึ้นมานะฮะตรงหน้าต่างนี้เราให้เราติ๊กถูกที่ตัว Scale Stroke Effect นะคลิกเข้าไป1ทีแล้วกดโอเคสิ่งที่เราจะเห็นก็คือตัวเส้นสโตรกจะไม่ขยายบังตามหรือตัวสโตรกจะเส้นบางลงเมื่อเราขยายหรือเส้นหนาขึ้นเมื่อเราย่อนะฮะเห็นไหมพอดีเป๊ะทำหนาแค่ไหนก็คือมันจะอยู่ในแค่นั้นเลยถ้าใครยังเขาเรียกว่าถ้าใครจำก่อนหน้านี้ไม่ได้นะเดี๋ยวผมเอาออกให้ดูอีกรอบนะติ๊กนี่นะสเกลสโตรกเอฟเฟกต์กดโอเคสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเส้นสโตรกจะขยายใหญ่เมื่อเราย่อเห็นป่ะแต่จะบางลงเมื่อเราขยายใหญ่ขึ้นเห็นไหมนี่นะฮะแต่ถ้าเราย้ำอีกรอบหนึ่งไปที่ Edit Preference General แล้วติ๊กตัวนี้ออกติ๊กถูกตรงนี้ขึ้นมา Scale Stroke สิ่งที่เราจะได้อีกรอบอีกสิ่งที่เราจะได้นั่นคือตัวเส้นสโตรกจะไม่ขยายหรือย่อตามตัววัตถุที่เราย่อหรือขยายไม่งงนะก็ประมาณนี้ก็คลิปนี้มีความยาวเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะชอบถูกใจกดติดตามสนับสนุนช่องด้วยการโดเนทหรือไม่ก็ดูโฆษณาก็ได้นะฮะมีโดเนทซุปเปอร์แตงค์อยู่ใต้คลิปสามารถเข้าไปโดเนทกันได้นะฮะและก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ